สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC วันนี้วันที่19กันยายน2566นะคะเราของเพื่อน FC มาอัปเดตบรรยากาศในบกส.ช่วง 16:35 ถึง 17:30 นะคะแล้วเราเก็บบรรยากาศรถเข้าออกในบกส.สุรินทร์นะคะช่วงเลิกงานนะคะเพื่อน FC เราเดินเข้าไปนะคะไปเลยค่ะอันนี้คือช่วง 16:35 นะคะถึง 17:30 นะคะเพื่อน FC เดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศให้กับเพื่อน FC ได้ชมกันนะคะเย็นก็รถ101เมืองสวงสุรินทร์นะคะเราก็จะมีรถแท็กซี่ด้วยนะคะ F4 โตเกียวทูเดย์นะคะรถแท็กซี่ของสุรินทร์นะคะแท็กซี่มิเตอร์ของสุรินทร์ก็มีแล้วนะคะเรียกใช้บริการได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถกระโปนะคะสุรินทร์จอมพระกระโปนะคะวิ่ง2รอบหรือเปล่าเห็นมารอบเย็นด้วยเดี๋ยวเราไปถามดูดีกว่านะคะไปนะคะนี่เราเข้ามาด้านหลังนะคะด้านรถตู้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นรถ2แถวเล็กกระโปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถสุรินทร์จอมพระท่าตุ้มรัตนบุรีนะคะเพื่อนก็ออกช่วงวันนี้รถตู้รัตนมีนัดกันหรือเปล่าคะก็จอดอย่างเลยนะคะกระโปนี่วิ่งเช้าเย็นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรายังไม่เห็นโชเฟอร์เวลาถามว่าลารถกระโปนี่แรงเสาแรงบ่สวัสดีจ้าอันรถกระโปรนี่เพิ่นแลนเสาแรงบ่ค่ะคันนี้จ้าๆอ๋อแลน2รอบบ่ค่ะค่ะก็รถกระโปรคันนี้มันจะมีรอบเช้าด้วยนะคะ4แล้วก็รอบเย็นอันนี้ผ่านจอมพระนี่เข้าทางตะกวนมั้ยคะหรือยังไงหรือว่าไปเส้นหนองตาดเลยไปหนองตาดเลยอ๋อไปเส้นหนองตาดอันนี้ก็แอดมินอยากบอกนะคะเส้นทางนี้ออกเส้นหนองตาดท่าศิลาไปน้องไปเส้นหนองตาดเนาะไปเส้นหนองตาดเองนะอันนี้ก็กระโปก็ไปกระโปโดยตรงนะคะไม่ได้แวะเข้าผ่านจอมพระเฉยๆนะคะแต่ก่อนมันจะมีรถเล็กผ่านออกเส้นตะกวนแล้วก็ไปเส้นเล็กด้วยแต่นี่ไม่ใช่นะคะเราถามแล้วบอกว่าไปเส้นหนองตาดเลยเส้นเดียวก็คือ
วิ่งสายยาวไปกระโปนะคะสรุปแล้วเราก็มีรถกระโปมา2เที่ยวนะคะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะเพื่อนรอบเช้าก็จะประมาณเกือบ2 โมงกว่าๆนะคะรอบเย็นเขาก็จะออก17 นาฬิกาประมาณนั้นแหละนะคะก็ยังกลับกระโปคนที่จะไปบ้านกระโปตะกางนะคะก็ไปได้นะคะเพื่อนแต่ทางนี้แอดมินอยากบอกหน่อยนะคะว่าเส้นกระโปน่ะถ้ามีสะดวกก็ไปแบบนั่งมอไซค์จะสะดวกกว่านะคะเพราะว่า2แถวจะมีน้อยนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนรถ2แถวมีเยอะนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้จะมีน้อยลงนะคะอันนี้ก็คือรถกระโปนะคะไปบ้านช้างนะคะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปทำมุมนั้นก่อนนะคะก็แนะนำสายรถสายกระโปให้ทราบนะคะเส้นกระโปอันนี้รัตนบุรีก็ผ่านจอมพระ2คันนี้ผ่านจอมพระหมดเลยนะคะเพราะว่ารัตนะเขาจะวิ่ง2ที่2เส้นนะเขาจะมีอันนี้เส้นนี้ผ่านจอมพระนะคะผ่านบ้านเอฟนะคะ2คันบ้านเอฟมินนะคะแล้วก็แล้วรถขอนแก่นเข้ามาแล้วนะคะแล้วมัวถ่ายในสถานีเลยไม่ได้ฉับรถขอนแก่นเข้าเลยอันนี้ขอนแก่นเข้านะคะเข้าสุรินทร์นะเข้ามาถึงแล้วแต่เราพาเดินบริเวณในสถานีเลยไม่ได้ถ่ายรถขอนแก่นเข้ามานะคะอันนี้ก็ขอนแก่นเข้ารอบเกือบ17 นาฬิกานะคะเพื่อนเราจะเข้ามาจากสุรินทร์สารคามขอนแก่นสุรินทร์ป.2ย้อนแสงนิดนึงค่ะจีถ่ายมุมเมื่อสักครู่ไม่สวยนะคะเพราะว่าย้อนแสงนะคะจะมี3ล้อมารอแล้วก็ได้3อันนี้ก็จากบริเวณอาคารผู้โดยสารนะคะอันนี้274/2ป.2นครราชสีมาแล้วก็กระโปรงออกไปแล้วนะคะท่านเพื่อนก็จะออกตรงเส้นนี้ไปเลยนะคะคอนชัยแอร์นะคะกำลังเข้าบขส.นะคะนะจ๊ะเรากำลังหามุมนะคะ FC นะคะย้อนแสงนะคะ
ียนรถนครชัยแอร์นะคะก็ร้อยเอ็ดนะคะออกไปแล้วนะคะเที่ยว17นาฬิกานะคะค่ะเพื่อนๆ FC เราก็เก็บบรรยากาศรถเข้าออกในบก.ส.สุรินทร์ช่วง16นาฬิกา35นาทีถึง17นาฬิกาเศษนะคะให้กับเพื่อนเพื่อน FC ได้ชมกันนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปของเราก็คงจะพอให้ความบันเทิงนะคะความสนุกความบันเทิงให้กับเพื่อนเพื่อน FC บ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อน FC ไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์และมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ